เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสมคิดยันไม่เป็นความจริงอุตตมะสนธิรัตน์เตรียมลาออกร่วมงานพรรคพลังประชารัฐลงสนามเลือกตั้งนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่านายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐและเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกคนยังช่วยงานตรงนี้อย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญพลเอกประวิตรบอกตำรวจแจ้งแล้วเรื่องนักท่องเที่ยวถูกข่มขืนไม่รู้ว่ามีผู้มีอิทธิพลบนเกาะบอกน่าจะถูกจับหมดแล้วคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสื่อต่างประเทศนำเสนอข่าวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถูกข่มขืนและลักทรัพย์ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยอมรับว่าคนที่มาแจ้งความไม่ได้แจ้งความเรื่องข่มขืนแต่แจ้งความเรื่องของหายเท่านั้นและเรื่องนี้ตำรวจก็ชี้แจงไปแล้วส่วนเรื่องผู้มีอิทธิพลบนเกาะเต่านั้นตนเองไม่ทราบเรื่องนี้และผู้มีอิทธิพลน่าจะถูกจับไปหมดแล้วน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงกลาโหมค่ะศาลสั่งจำคุกอ่วมปาติ๊กปากบผู้จัดการอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครต2สำนวน18ปี16เดือนที่ห้องพิจารณา709ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีค้ามนุษย์อาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตซึ่งเป็นเด็กหญิงต่างด้าวชาวเมียนมาอายุไม่เกิน15ปีและเด็กสาวอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีที่อัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ยื่นฟ้องนายศรัทธาธรรมแจ้งฉายหรือปาติ๊กอายุ67ปีผู้จัดการสถานบริการกับพวกรวม2สำนวนโดยสำนวนแรกคดีหมายเลขดำคม.25/2561ศาลยกฟ้องนายบุญเฉลียวหรือเอสจันพิมพ์จำเลยที่1ถูกคุมขังในเรือนจำระหว่างพิจารณาคดีซึ่งเป็นเพียงผู้ขี่วินรถจักรยานยนต์รับส่งผู้เสียหายระหว่างแมนชั่นที่พักกับที่ทำงานสถานอาบอบนวดโดยไม่ทราบว่าผู้เสียหายนั้นมีอายุเท่าใดและจำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีส่วนนายบุญทรัพย์อมรรัตนสิริหรือป๋ากบอายุ55ปีจำเลยที่2นายศรัทธาธรรมแจ้งฉายหรือปาติ๊กในฐานะผู้มีอำนาจบริษัทเดวิดซินเวอร์สตาร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดการสถานบริการจำเลยที่3นั้นให้จำคุกคนละ3ปี4เดือนฐานร่วมเป็นเจ้าของหรือควบคุมค้าประเวณีเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา282พ.ร.บ.ค้าประเวณีพุทธศักราช2539ทั้ง2ถูกคุมขังในเรือนจำระหว่างพิจารณาคดีสำหรับนางสาวสสิธรวิระเทพสุพรจำเลยที่4ในฐานะผู้มีอำนาจเป็นหุ้นส่วนจำกัดในห้างหุ้นส่วนจำกัดอมรินทร์ออนเซ็นที่ขอใบอนุญาตดำเนินกิจการนั้นก็มีความผิดด้วยแต่ให้ลงโทษสถานเบาเนื่องจากเป็นการกระทำโดยส่วนตัวไม่ใช่โดยห้างหุ้นส่วนให้จำคุก8เดือนจำเลยถูกคุมขังในทัณฑสถานหญิงกลางระหว่างพิจารณาคดีโดยให้ยกฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดอมรินทร์ออนเซ็นจบการเสนอข่าว 15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN